โอเคก็สวัสดีทุกท่านทุกคนด้วยแล้วกันนะครับผมวิดีโอนี้เราจะมาดูวิธีการแก้ปัญหานะครับจอยกดไม่ได้ในแอปพลิเคชัน Mantic Gamepad Pro นะหากคุณเจอปัญหาแบบนี้นะครับกดปุ่มตัว A มาปึ๊บนะครับอยู่ที่หน้าจอเนาะเวลากดที่จอยนะมันไม่ติดนะครับผมอันนี้คือเครื่องที่ผมใช้งานอยู่ประจำนะครับแล้วพอไม่ได้ใช้งานสักพักหนึ่งระบบที่เราตั้งค่าไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับมันก็จะหลุดไปแต่พอ Activate อีกครั้งนึง Activate ผ่านแล้วพอมาใช้งานมันกลับใช้งานไม่ได้นะมันจะมีอยู่3วิธีนะครับที่เราจะเช็คแล้วก็แก้ไขไปด้วยกันนะวิธีที่1 นะครับหากเรากดไม่ได้นะให้เราไปเช็คที่แป้นพิมพ์และภาษานะครับว่าตัวจอยเราอ่ะมันใช้งานได้จริงๆไหมโดยการกดออกไปนะครับเมื่อเรากดออกมานะครับให้เรามาที่การตั้งค่านะครับให้เราเลื่อนลงไปหาการตั้งค่าเพิ่มเติมนะพอเราเจอแล้วให้เรากดเข้าไปนะครับกดเข้ามาตรงนี้มันก็จะเป็นภาษาและการป้อนข้อมูลแต่ว่ารุ่นอื่นผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นคำว่าอะไรนะครับมันก็จะเป็นเกี่ยวกับภาษาและแป้นพิมพ์นี่แหละครับก็ให้เราลองดูว่ามันเป็นคำไหนแต่ว่าของผมนะครับรุ่นที่เป็น Xiaomi นะหรือ MI11T ที่ผมใช้อยู่มันจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นการตั้งค่าเพิ่มเติมแล้วก็ภาษาและการป้อนข้อมูลให้เรากดเข้าไปครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะตอนนี้แป้นพิมพ์ปัจจุบันผมเป็นคีย์บอร์ดแม่นๆนะครับตรงนี้ผมจะเลือกเป็น Mantic Service นะครับผมพอผมเลือกเป็น Mantic Service แล้วเราก็จะพับหน้าจอขึ้นจากนั้นไปที่ตัวเกมครับโอเคนะพอเราเปิดมาที่ตัวเกมแบบนี้นะผมเราก็จะเห็นไอคอนของแอปพลิเคชันอยู่ซึ่งผมตั้งค่าให้มันมองไม่เห็นไว้นะครับแต่ว่ามันก็ยังสามารถมองเห็นได้อยู่ตรงนี้ผมจะเพิ่มขึ้นมาเลยแล้วกันนะครับผมเนื่องจากว่าเราจะได้มองเห็นโอเคนะครับผมพอมาอยู่หน้านี้เรามาลองกดดูนะครับเมื่อเราเพิ่มเป็น Mantic Service แล้วเราจะสามารถกดปุ่ม A ได้ไหมนะครับผมให้เรากดเครื่องหมายบวกครับผมกดขึ้นมาจากนั้นกดปุ่ม A นะครับหรือคีย์สระกดออกมาแล้วให้เรากดที่ตัวจอยดูนะโอเคตอนนี้สามารถกดได้แล้วนะครับผมในส่วนของตัวจอยแต่มันจะมีอยู่กรณีที่ว่าพอกดได้แล้วแต่ไม่สามารถเล่นเกมได้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงโอเคนะพอมาถึงตรงนี้นะหน้านี้ผมได้ตั้งค่าปุ่มไว้หมดแล้วนะแล้วผมก็จะทำการควบคุมโดยผ่านจอย X3 ตอนนี้ไม่สามารถใช้งานได้นะแต่ว่าเราสามารถเพิ่มปุ่มได้กดเครื่องหมายบวกกดคีย์สระสามารถกดปุ่มได้นะครับกด B ปุ่ม B ก็จะมาจะเห็นว่ามีปุ่ม B อยู่แต่เราไม่สามารถควบคุมได้พอเราเช็คแล้วว่าจอยเราสามารถใช้งานได้แล้วนะครับกับเครื่องขั้นตอนต่อไปวิธีการแก้ไขก็คือให้เราออกจากหน้านี้ครับพอเราออกจากหน้านี้มานะก็ให้เราเลือกไปที่ Mantic Gamepad Pro นะครับเปิดขึ้นมาโอเคพอเปิดขึ้นมาแล้วให้เรากดพับลงไปนะครับจากนั้นเรากดทิ้งไปเลยนะครับผมเราจะเห็นว่าข้างบนนะครับจะมีการ Activate โดยใช้ Wi-Fi นะครับมันจะค้างอยู่ให้เราไปที่การตั้งค่านะครับตรงนี้จากนั้นเลื่อนลงไปที่การตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับไปที่โหมดนักพัฒนานะครับผมตรงนี้กดเข้าไปพอเราอยู่ที่โหมดนักพัฒนาแล้วนะครับเลื่อนลงไปที่ตัวการแก้ไขส่วนบกพร่องไร้สายนะครับกดเข้าไปจากนั้นนะครับให้เราลบข้อมูลที่เราทำการเชื่อมต่อเมื่อสักครู่นะครับลบออกเลยกดตรงนี้นะครับไม่บันทึกพอเสร็จแล้วให้เรากดปิดพอกดปิดเสร็จแล้วนะครับผมให้เราพับหน้าจอขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ลุดทิ้งไปนะครับพอเสร็จแล้วนะครับให้เรากดปิดตัวจอยนะหรือกดปิดบลูทูธไปนะครับผมพอกดปิดบลูทูธไปแล้วนะครับผมสิ่งที่ยังคงอยู่จอยเรามันยังเชื่อมต่ออยู่นะครับเห็นไหมให้เรากดค้างที่ตัวจอยนะครับกดที่ปุ่มโฮมค้างไว้ให้จอยมันดับไปเองนะครับผมพอจอยดับไปแล้วนะครับผมต่อไปให้เราทำการรีเซ็ตเครื่องนะครับก่อนที่เราจะรีเซ็ตเครื่องให้เราไปที่การลบไฟล์ขยะก่อนนะอันนี้คือความปลอดภัยนะครับคือการลบไฟล์ขยะที่แต่ละเครื่องอาจจะมีนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่เตรียมไว้เพื่อลบไฟล์ขยะกดเข้าไปครับพอมาถึงหน้านี้นะครับผมก็จะเพิ่มประสิทธิภาพการเพิ่มประสิทธิภาพคือการรีทั้งหมดนะจะเห็นว่าหน้าจอใหญ่นะมันจะหายไปแล้วพอเราล้างไฟล์ขยะแล้วนะครับให้เรากลับไปที่การตั้งค่าเพิ่มเติมอีกครั้งนึงนะก็คือตรงฟันเฟืองนะครับการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับไปที่ภาษาและการป้อนข้อมูลนะเมื่อกี้เราเช็คจอยเนาะเราก็ตั้งค่าเป็น Mantic Service ไว้พอเรากดเข้ามานะครับมันยังเป็น Mantic Service อยู่ให้เรากดกลับไปที่คีย์บอร์ดที่เราใช้ประจำนะถ้าเป็นสแตนดาร์ดกับเครื่องก็จะเป็นตัวนี้นะครับหรือจะเป็น Google พิมพ์ด้วยเสียงแบบเดิมผมโหลดแอปพลิเคชันมาเพิ่มนะจะเป็นคีย์บอร์ดแม่นๆนะครับผมก็จะใช้แม่นๆโอเคพอเสร็จแล้วกดกลับไปครับหรือพับเก็บออกไปเลยก็ได้พอเราพับเก็บเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปคือการปิดแล้วก็เปิดเครื่องใหม่เดี๋ยวเรามาดูหลังจากนี้นะครับผมก็จะกดตัวรีบูตไปนะโอเคนะพอเรารีเครื่องเสร็จแล้วเนาะตอนหน้านี้เราจะสังเกตเห็นตัว A นะครับตรงนี้ตอนนี้มันหายไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือไปที่การตั้งค่านะครับตรงนี้
เราก็จะไปเปิดหมวดนักพัฒนานะครับผมให้เราไปกดที่เกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับหากใครที่เป็นรุ่นอื่นนะก็ลองเลื่อนหาดูเกี่ยวกับโทรศัพท์หรือข้อมูลโทรศัพท์นะครับประมาณนั้นกดเข้าไปเมื่อกดเข้ามาตรงนี้แล้วนะครับในส่วนของมือถือ Xiaomi นะหรือ MI11T ก็จะมากดที่ตรงเวอร์ชั่นนะครับ MIUI กด4ครั้งนะครับหากมันเป็นหมวดพัฒนาอยู่แล้วนะครับผมมันก็จะขึ้นโชว์แบบนี้แต่หากยังไม่เป็นนะครับเขาก็จะแจ้งว่าเรากดไปกี่ครั้งแล้วนะครับผมโอเคเมื่อกี้เขาขึ้นว่าเป็นหมวดนักพัฒนาแล้วนะครับให้เรากดเครื่องหมายกลับไปนะครับผมพอกลับมาที่หน้านี้นะครับให้เราเลื่อนไปที่การตั้งค่าเพิ่มเติมกดเข้าไปพอกดเข้ามาแล้วนะครับให้เราเลื่อนไปที่หมวดนักพัฒนานะครับผมก็จะเห็นว่าตัวเลือกหมวดนักพัฒนาเปิดอยู่นะเลื่อนลงไปพออยู่ที่ช่องนี้สิ่งแรกที่เราต้องเปิดนะครับให้เราเปิดการวินิจฉัย USB ก่อนลองเปิดดูครับถ้าเราทำถูกวิธีนะครับหรือไม่มีอะไรผิดพลาดมันจะขึ้นแบบนี้ลองกดถัดไปครับกดถัดไปอีกครับรวมทั้งหมด3ครั้งนะครับในส่วนของการเปิดหมวดวินิจฉัยแล้วก็กดยอมรับใครที่เปิดขึ้นมาแล้วมันเด้งหรือไม่สามารถทำรายการได้นะครับให้เราเช็คว่ามือถือเราได้ใส่ซิมไหมนะครับผมหากไม่ใส่ซิมไม่สามารถเปิดโหมดนี้ได้นะในระบบ Android 11ขึ้นไปนะครับให้เราเช็คที่ซิมมือถือของเราว่าเราใส่ไว้หรือเปล่านะครับผมสามารถใส่ซิมอะไรก็ได้นะขอแค่เป็นซิมนะครับให้มันตรวจจับว่ามันมีซิมอยู่ถึงจะหมดอายุแล้วก็สามารถใช้งานได้นะจากนั้นกดยอมรับไปนะครับเป็นครั้งที่3ในส่วนนี้โหมดวินิจฉัยมันก็จะถูกเปิดอยู่นะครับพอเราเปิดโหมดวินิจฉัยเสร็จแล้วให้เรากดพับหน้าจอออกนะครับพอเราพับหน้าจอออกแล้วให้เราไปที่ตัวแอปพลิเคชันนะก็เปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับสิ่งที่เราเห็นนะเมื่อกี้มันเป็นสีแดงอยู่แต่ว่ามันกลับกลายเป็นสีเหลืองแล้วก็จะรันออโต้คอนเน็กนะครับเนื่องจากว่าเครื่องนี้เคยมีการคอนเน็กไว้ก่อนหน้านี้อยู่แล้วมันอาจจะมีข้อมูลอยู่ที่ไหนสักแห่งนะครับซึ่งมันไม่ได้ถูกลบไปแต่ว่าข้อมูลส่วนนั้นมันเสียหายไปแล้วนะครับมันไม่สามารถคอนเน็กได้เราจำเป็นต้องคอนเน็กใหม่อีกครั้งนะเราก็กดตามเข้าไปเลยครับกดไปในส่วนนี้ก็จะมีการแอคทีเวตหลายแบบที่ระบบของแอปพลิเคชันให้เราเลือกใช้นะหากคนที่ Android ต่ำกว่า11ลงไปนะครับก็ใช้แบบที่2ที่3นะครับโดยใช้มือถือ2เครื่องหรือใช้คอมในการแอคทีเวตแบบที่2นะครับจะง่ายหากมีมือถือ2เครื่องนะเนื่องจากว่าไม่ต้องโหลดโปรแกรมเพิ่มหรือโหลดตัวไดรเวอร์เพิ่มนะครับแต่ว่าแบบที่3นะหากใครที่ถนัดโดยใช้คอมนะก็โหลดในส่วนของไดรเวอร์หรือไฟล์แอคทีเวตเพิ่มต่อสายเข้ากับคอมแค่นั้นนะครับแล้วก็ทำการกดแอคทีเวตก็สามารถใช้งานได้ในส่วนของวิธีการแอคทีเวตพอเรากดเข้าไปในแต่ละหัวข้อนะครับเขาจะมีวิธีการแอคทีเวตให้เราอยู่หากเราจะกดเข้าไปดูนะในส่วนนี้ผมพูดถึง Android 11ขึ้นไปนะครับผมก็จะใช้เป็นหัวข้อที่1นะตรงนี้ก็จะกดเข้าไปครับพอเรากดเข้ามาแบบนี้แล้วนะครับผมก็จะมีวิธีการทำนะครับให้ดูอยู่เห็นไหมครับก็จะมีสเต็ปที่1สเต็ปที่2สเต็ปที่3โอเคพอมาถึงหน้านี้ให้เรากดที่ Connect ตรงนี้ครับกดไปมันก็จะขึ้น Filing Code ให้แล้วก็ Port Number ให้เลข2ตัวนี้เอามาจากไหนนะครับให้เราพับหน้าจอลงกลับไปที่การตั้งค่าโหมดวินิจฉัยเมื่อกี้นะครับผมกดเข้าไปตรงนี้ก็จะมีการแก้ไขจุดบกพร่องไร้สายนะผมจะแอคทีเวตโดย Wi-Fi นะครับก็กดเข้าไปตรงนี้แล้วเปิดการแก้ไขจุดบกพร่องนะครับเมื่อกี้นะครับก่อนที่เราจะเปิดตรงนี้เนาะเราต้องใช้พอร์ตที่อยู่นะครับเราต้องใช้พอร์ตที่อยู่ของ Wi-Fi ของเรานะให้เรากดตกลงนะครับแล้วตรงนี้มันก็จะสามารถเปิดได้นะพอร์ตที่อยู่ของเราก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับผมต่อไปให้เรามากดที่จับคู่ด้วยรหัสจับคู่นะครับตรงนี้กดเข้าไปเราก็จะเห็นรหัสของ Filing Code นะครับซึ่งอยู่ข้างบนนะแล้วก็จะเป็นพอร์ตที่อยู่ข้างล่างนะครับให้เรานำหมายเลข5ตัวหลังนะไปใส่เราจะทำยังไงนะครับให้เราลูดหน้าจอขึ้นแล้วใช้ฟังก์ชันแยกจอนะหรือใครที่ไม่มีฟังก์ชันแยกจอให้เราใช้โหมดหน้าต่างลอยนะครับกดค้างที่หน้าจอใดหน้าจอหนึ่งนะครับผมก็จะมีในส่วนของหน้าต่างลอยตรงนี้นะครับข้างล่างสัญลักษณ์ของหน้าต่างลอยแล้วก็จะมีหมวดแยกหน้าจอนะข้างบนตรงนี้ผมจะใช้เป็นหมวดแยกหน้าจอนะครับ2วิธีนี้ผมได้ทำวิดีโอให้แล้วนะลองย้อนกลับไปดูได้นะครับก็กดเข้าไปมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ให้เราเลือกการแก้ไขจุดบกพร่องนะครับขึ้นมาพอเราเลือกขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับข้างบนให้เรากดคอนมันก็จะขึ้นหน้าจอให้เราใส่หมายเลขข้างล่างก็ให้เรากดตรงจับคู่อุปกรณ์นะครับกดเข้าไปมันก็จะเด้งในส่วนของหมายเลขแล้วก็พอร์ตขึ้นมาให้แล้วก็จะใส่นะครับข้างบนแล้วก็เอาหมายเลข5ตัวหลังข้างล่างนะครับใส่ตรงพอร์ตนัมเบอร์เดี๋ยวตรงนี้ผมจะข้ามไปแล้วกันนะครับพอเราใส่พอร์ตแล้วก็นัมเบอร์เสร็จเราก็กดพลายไปนะครับเมื่อเราใส่ตัวเลขตรงนี้นะหากเรากดเราอย่าไปเผลอกดพื้นที่ว่างๆตรงนี้นะครับให้เรากดคำว่าดันนะครับหากเรากดพื้นที่ว่างๆตัวหมาย
เลขพอร์ตของเรามันจะหายไปนะครับพอเรากด connect ใหม่มันจะไม่ใช่ตัวเลขตัวเดิมนะให้เรากดคำว่าดันนะครับตรงนี้หมายเลขพอร์ตของเรามันก็จะยังอยู่นะครับจากนั้นเราก็ใส่พอร์ตนะครับ5ตัวด้านล่างนะเราก็กดตรงปลายไปนะครับพอกดเสร็จแล้วหากมีการยืนยันนะการเชื่อมต่อเสร็จสิ้นก็จะมีแจ้งเตือนลงมาแบบเมื่อกี้นะครับจากนั้นเราก็กดกากบาทออกแล้วกดเครื่องหมายกลับไปนะครับพอเรากลับมาที่หน้าจอนี้แล้วนะครับผมเราก็พับจอขึ้นแล้วก็กดคำว่าออกนะครับพอเราออกเสร็จแล้วหน้าจอที่เราไปเอาโค้ดมาแล้วก็กดทิ้งไปได้เลยนะครับผมจากนั้นกดเปิดตัวแอปขึ้นมาครับพอเราเปิดตัวแอปขึ้นมาเสร็จแล้วแบบนี้จะเห็นว่าการเชื่อมต่อจอยยังไม่ได้คอนเน็กต์อยู่เนาะขั้นตอนสุดท้ายนะครับให้เราเชื่อมต่อจอย X3โดยการไปเปิดบลูทูธนะครับแล้วก็กดปุ่ม Home แล้วก็ปุ่ม X นะครับหากใครเคยเชื่อมต่อแล้วไม่ต้องกดนานนะกดแค่ Home กับ X นะครับตัวไฟมันก็จะกระพริบทีๆแบบนี้นะครับคือมันส่งสัญญาณไปแล้วแหละแต่ว่าตัวมือถือของเรามันยังมองไม่เห็นนะครับให้เรากดเข้าไปที่การตั้งค่าแล้วให้เราไปลบชื่อเดิมออกนะครับเลือกจับคู่แล้วมันจะมีชื่อใหม่อยู่หลังจากค้นหาแล้วนะให้เรากดจับคู่ไปจะขึ้นแสดงแบบนี้นะครับให้กดยืนยันแล้วก็กดจับคู่ใหม่เรากดจับคู่เสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นว่าการเชื่อมต่อเสร็จแล้วให้เราพับเก็บแล้วก็ลบไปได้เลยหน้านี้เปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาครับพอเราเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้นะตรงนี้เราเคยคาลิเบตแล้วนะครับตัวจอยผมจะไม่คาลิเบตอีกรอบนะเราจะไปดูว่ามันจะสามารถใช้งานได้ไหมให้เราไปเปิดตัวเกมขึ้นมาครับเกมอีฟุตบอลโอเคพอมาถึงหน้านี้นะครับหากเราไม่มั่นใจว่ามันจะใช้งานได้ไหมให้เรากดที่ตัวไอคอนดูนะครับพอเรากดที่ไอคอนดูทุกอย่างนะครับหรือแม้กระทั่งการตั้งค่าที่เราเคยตั้งค่าไว้นะมันหายไปนะครับผมหากเราไม่มั่นใจว่าจอยเราใช้งานได้ไหมให้เรากดเครื่องหมายบวกนะครับกดปุ่ม A จากนั้นกดปุ่มที่ตัวจอยดูนะจะเห็นว่าตัวจอยเราสามารถกดได้นะตอนนี้นะครับสามารถกดได้แล้วนะครับผมแล้วมันสามารถเล่นเกมได้ไหมอยากรู้ไหมครับถ้าอยากรู้ให้เรากดเครื่องหมายบวก1ครั้งกดไอคอน1ครั้งครับจากนั้นกดที่จอยนะฮะที่เราเพิ่มไปเมื่อกี้เราเพิ่มปุ่มไหนไปนะครับให้เรากดปุ่มนั้นตอนนี้ผมจะกดในส่วนของปุ่ม A นะ1ครั้งนะครับผมจะเห็นปฏิกิริยาที่หน้าจอของเกมนะเกมมันกำลังจะมูฟเข้าไปในส่วนของหน้าล็อบบี้นะครับซึ่งตอนนี้ตัวจอยสามารถใช้งานกับเกมนี้ได้แล้วนะครับผมโอเคแค่ปุ่มเดียวมันจะใช้งานได้ทั้งหมดไหมนะครับผมหลายคนอาจจะสงสัยนะเดี๋ยวผมจะกดไปที่ตัวแมตช์ทีมดูนะครับตัวเล่นแบบซ้อมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะพอมาถึงหน้านี้นะครับผมให้เราไปตั้งค่าตัวปุ่มนะครับให้มันเป็นแบบโหมดคลาสสิกนะครับไปที่การตั้งค่าก็ตั้งให้เป็นคลาสสิกแล้วก็แบบฟิกไว้นะครับผมจะตั้งเป็นแบบเมนูหรือแอซซิสก็ได้นะการตั้งค่านะผมตั้งแบบนี้ไว้นะครับผมจากนั้นกดแบ็กกลับกดกลับไปที่สนามครับพอเรากดมาที่สนามแล้วนะครับเราจะตั้งค่าปุ่มก็เช่นเคยนะมาที่ตัวไอคอนกดเครื่องหมายบวกครับให้เรากดที่ปุ่ม D-pad 1ครั้งแล้วลากมาวางไว้ตรงปุ่มทิศทางของตัวเกมจากนั้นกดอนาล็อกซ้ายลากมาทับปุ่มทิศทางของตัวเกมเช่นกันแล้วกดอนาล็อกขวาครับกดไปตัวนี้เอาขึ้นไปไว้ข้างบนก่อนนะอย่าเพิ่งทำอะไรกับมันต่อไปคีย์สระนะครับเมื่อกี้กดเป็นตัว A ตัว A จะอยู่ด้านล่างนะตัว A ผมจะใช้เป็นการส่งบอลแล้วกันนะครับผมจากนั้นกดเพิ่มกด X ในส่วนของตัว X นะผมก็จะลากมาที่การส่งบอลยาวนะครับจากนั้นกดเพิ่มครับผมจะกดเป็นตัว Y Y ผมจะใช้เป็นการเข้าแย่งบอลนะครับแล้วก็กดเพิ่มนะครับกดเพิ่มไปเรื่อยๆเลยกดเป็นในส่วนของ R1 นะครับตรงนี้ก็จะเป็น RB นะจอยผมมันจะเป็นRB นะครับลากมาที่ปุ่มสปีดนะครับหรือปุ่มแดชต่อไปกดที่ A ครั้งหนึ่งนะครับก็จะกดเป็น LB นะครับ LB จะเป็นปุ่มเปลี่ยนหัวนักเตะนะครับตรงนี้ก็จะเอาไปไว้ปุ่มเดียวกับ A นะต่อไปกดเพิ่มครับกดเพิ่มก็จะเป็นปุ่ม B ลาก B มาที่ปุ่มยิงนะครับพอเสร็จแบบนี้แล้วนะครับเกมก็สามารถเล่นได้แล้วต่อไปเราขาดการโยนใช่ไหมการโยนนะครับในส่วนนี้หากใครที่ไม่ได้ซื้อตัวแอปเพิ่มนะผมก็จะแนะนำให้ใช้ตัวอนาล็อกขวาแทนนะครับซึ่งการโยนจะตั้งค่ายังไงนะให้เราลากมาวางไว้ตรงนี้ขยายนิดนึงนะครับให้วงกลมมันอยู่ระหว่างปุ่มส่งสั้นกับปุ่มส่งยาวนะครับแบบนี้เราก็จะสามารถส่งบอลข้ามหัวแบบยาวแล้วก็แบบสั้นได้นะครับโอเคพอเสร็จแล้วนะครับตั้งค่าเสร็จแล้วให้เรากดที่เครื่องหมายบวก1ครั้งจากนั้นกดที่ไอคอน1ครั้งครับทุกอย่างก็จะหายไปหากคุณมองว่าตัวไอคอนมันเกะกะคุณไม่อยากให้มันอยู่ตรงนี้
ี้คุณก็แค่กดเข้าไปครับ1ครั้งจากนั้นมาที่แท็บสุดท้ายเลื่อนลงไปด้านล่างครับตรง Mantic Opacity ลากลงไปให้สุดเลยครับจากนั้นกดที่เดิมนะครับตรง3ขีด1ครั้งแล้วไปกดที่ตัวไอคอนนะครับคุณแทบจะมองไม่เห็นเลยว่าไอคอนตัวนี้มันมีอยู่นะครับแต่หากใครที่ไม่ได้เอาไปเผยแพร่ให้ใครดูนะหรือไม่ได้เล่นให้ใครเห็นคุณก็กดเปิดขึ้นมาครับแล้วก็มาที่3ขีดเช่นเคยจากนั้นคุณก็เพิ่มนะครับกดเก็บเหมือนเดิมเลยกดที่ไอคอนนะครับคือปล่อยมันไว้แบบนี้นะครับผมเราก็จะสามารถปรับแต่งปุ่มได้ง่ายโอเคพอเราตั้งค่าปุ่มเสร็จแล้วนะพยายามอย่าให้จอยดับนะครับกดปุ่มอะไรก็ได้นะตอนเนี้ยถ้าจอยดับแล้วนะครับมือถือที่มีแรมน้อยนะหรือข้อมูลสเปคมือถือที่ไม่ค่อยสูงมากมันจะรวนนะครับเนื่องจากว่ามันใช้การตั้งค่ากว่าจะเข้ามาถึงหน้าเนี้ยมันใช้การตั้งค่าหลายตัวมากครับโอเคเรามาขยับตัวจอยดูนะตอนนี้ผมขยับตัว D-pad นะครับผมจอยผมมันน่าจะพังนะในส่วนของปุ่ม D-pad โอเคแบบนี้เสร็จแล้วนะครับผมจะกดตัว A นะกดพาร์ทดึงไปด้านหลังนะครับส่งไปให้เพื่อนโอเคได้แล้วเราจะกดโยนบอลยาวนะครับผมงัดขึ้นบนครับอันนี้คือส่งแบบยาวถ้าเราจะเข้าบอลนะผมก็จะกดในส่วนของ RB อันนี้ส่งสั้นครับส่งสั้นส่วนยาวถ้าเรากดแรงมันก็จะไปตามแรงของเรานะการเข้าบอลนะครับผมก็จะกด RB แล้วก็ Y เปลี่ยนหัวก็จะใช้เป็น LB นะเปลี่ยนหัวในส่วนของลักษณะที่มันเกิดหน้าจอแบบนี้นะครับคือเรากดพร้อมกันหลายปุ่มเยอะเกินไปนะหากเรากดเกิน3ปุ่มนะครับระบบมือถือเราที่มันตั้งค่าการควบคุมไว้แบบนี้มันก็จะแสดงหน้านี้ขึ้นมานะครับก็กดเครื่องหมายกากบาทนะครับตรงนี้ออกไปการเข้าบอลก็อย่างที่เห็นนะครับตอนนี้ก็กดสปีดนะครับกดแดชสปีดไปนะครับกดยิงครับผมโอเคเมื่อเราสามารถใช้งานได้แล้วนะครับมันจะมีปัญหาหลังจากการใช้งานอยู่นะวิดีโอผมได้ทำไว้แล้วนะกดกลับไปดูที่เพลย์ลิสต์ของแอปพลิเคชันตัวนี้ได้นะครับมันจะมีการเออร์เรอร์ของตัวแอปพลิเคชันอยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าลืมทำตามขั้นตอนนะครับที่ผมได้ทำให้ดูนะหากเราไม่ทำตามขั้นตอนนะครับหากเราเชื่อมต่อจอยก่อนนะมันจะไม่สามารถควบคุมได้นะครับในส่วนนี้โอเคนะครับสำหรับวิธีการแก้ปัญหาจอยกดไม่ได้โดยใช้แอปพลิเคชัน Mantic Gamepad Pro ก็จอยจะเป็นจอย X3 นะการแก้ไขก็จะมีประมาณนี้นะครับสิ่งที่ผมจะแนะนำนะคือให้เราทำตามขั้นตอนนะครับอย่างที่ผมได้แจ้งไปขั้นต้นนะครับหากเราทำตามขั้นตอนถูกนะหลังจากนี้เราก็จะสามารถใช้งานได้เรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะแก้ไขแล้วก็สามารถใช้งานได้นะครับปกติสำหรับวิดีโอนี้เดี๋ยวผมต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะครับผมหากมีคำพูดใดที่อาจจะฟังไม่เข้าหูนะครับมีภาพที่ดูไม่เข้าตาต้องขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยสำหรับวิดีโอนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ